คุณผู้ชมครับหลังจากที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราลงทำการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์นี้กับทีมชัยนาท FC แล้วนั้นนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมไทยลีกก็จะว่างเว้นไปอีกอาทิตย์กว่าๆนะครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะมีฟุตบอลโตโยต้าแทรกเข้ามาเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับซึ่งวันนี้ดร.องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเป็นประธานในการจับฉลากประกบคู่ฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ64ทีมนะครับโดยธรรมดาแล้วทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่าคือทีมในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดเนี่ยจะต้องออกไปเป็นทีมเยือนนะครับซึ่งผลการจับฉลากก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันอาทิตย์ที่2มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนทีมนครปฐมยูไนเต็ดนะครับไปกันที่จังหวัดนครปฐมกันเลยทีเดียวก็พี่การจันทร์รัตน์นะครับผู้จัดการสโมสรกิเลนพยองของเราก็เป็นคนไปจับฉลากในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมดาครับทีมใหญ่กว่าทีมจากลีกสูงสุดต้องออกไปเยือนทีมจากดิวิชั่นล่างๆเพื่อที่ทีมดิวิชั่นล่างๆจะสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ได้อย่างสูสีและก็สามารถเก็บตั๋วเข้าชมในเกมนั้นๆได้ในการพัฒนาทีมของตัวเองต่อไปนะครับยิ่งถ้าเกิดเข้ารอบลึกๆด้วยแล้วนั้นนะฮะทีมจากดิวิชั่นล่างๆมีแต่ได้กำไรนะครับแต่ว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเองทุกๆถ้วยที่ลงทำการแข่งขันในปีนี้นะฮะต้องหวังถึงชัยชนะในทุกๆนัดนะครับก็จบเกมไทยลีกวันที่22แล้วโปรแกรมถัดมาก็คือวันที่2มีนาคมเป็นวันอาทิตย์เราจะไปนครปฐมกันครับ